สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้ก็มาเรียนกันในหน่วยที่2นะครับเรื่องของเซตนะครับสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในหน่วยที่2นี้นะครับก็ประกอบไปด้วยหัวข้อแรกคือเรื่องของบทนำนะครับในหัวข้อนี้ก็จะกล่าวถึงความหมายของเซตนะครับสัญลักษณ์และการเขียนเซตแล้วก็การเป็นสมาชิกของเซตหัวข้อถัดไปก็คือประเภทของเซตนะครับแล้วก็หัวข้อถัดไปจะเป็นเรื่องของเวนไดอะแกรมหรือแผนภาพเวนนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินการของเซตนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเซตหลักการที่สำคัญอันนึงในเรื่องของเซตก็คือหลักการรวมเข้าและตัดออกคุณสมบัติของเซตนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็จะศึกษากันถึงเรื่องของการที่เราจะแทนค่าเซตเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับว่ามันสามารถทำได้อย่างไรก็มาดูเนื้อหาในส่วนแรกเลยนะครับในวิดีโออันนี้ก็จะเป็นส่วนของบทนำก่อนนะครับเราจะพูดถึงบทนำกันก่อนหัวข้อแรกของบทนำก็คือเรื่องของความหมายของเซตนะครับเซตเราไว้เพื่อทำอะไรนะครับเซตเราจะใช้เพื่อการจัดกลุ่มวัตถุหรือว่าสิ่งต่างนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้ววัตถุที่เราเอามาอยู่ในเซตเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะมีคุณสมบัติที่คล้ายกันนะครับแต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนิยามกันก่อนนะครับอันนี้คือตัวอย่างของเซตก่อนนะครับตัวอย่างของเซตก็อย่างเช่นกลุ่มของนักศึกษาในสถาบันนะครับหรือว่ากลุ่มของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นะครับถ้าจากตัวอย่างนี้ก็จะเห็นว่าวัตถุที่อยู่ในเซตเนี่ยก็จะเป็นวัตถุที่มีคุณสมบัติคล้ายกันอย่างเช่นนั้นได้ก็คือเป็นนักศึกษาเหมือนกันนะครับอันที่2ก็คือเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ครับนะครับมาดูนิยามกันนิยามที่ 2.1 นะครับอันนี้คือกล่าวไว้ว่าเซต1คือนะครับเซตคืออะไรนะครับเซตคือกลุ่มของวัตถุที่ไม่มีการจัดลำดับนะครับคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญของนิยามอันนี้ก็คือว่าวัตถุที่มารวมกันเป็นเซตนะครับจะต้องไม่มีการจัดลำดับนะครับอันนี้คือใจความสำคัญเลยนิยามที่ 2.2 นะครับวัตถุต่างๆที่อยู่ในเซตนั้นนะครับเราก็จะเรียกว่าสมาชิกนะครับหรืออาจจะเรียกอย่างหนึ่งว่าองค์ประกอบก็ได้นะครับเรียกว่าสมาชิกของเซตหรือว่าองค์ประกอบของเซตนะครับทีนี้การเขียนเซตแล้วก็สัญลักษณ์ที่เราใช้ในการแทนเซตนะครับโดยทั่วไปแล้วเราก็นิยมนะครับใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในการแทนชื่อของเซตนะครับเช่นเราใช้ YZ นี้นะครับแทนชื่อของเซตหรือเราจะอาจจะใช้ ABCD ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะครับต่อมานะครับการเขียนเซตนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับเราจะมาเรียนรู้ชนิดที่1กันก่อนก็คือการเขียนแบบแจกแจงสมาชิกการเขียนแบบแจกแจงสมาชิกก็คือว่าเวลาเราเขียนเนี่ยสมาชิกของเซตทุกตัวจะต้องอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บปิดกานะครับเครื่องหมายวงเล็บปิดกาแล้วก็แต่ละตัวก็จะขั้นด้วยเครื่องหมายจุลภาคนะครับแล้วมีประเด็นสำคัญ2อันก็คืออยู่ในเครื่องหมายวงเล็บปิดกานะครับแล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมายจุลภาคจุลภาคก็คือคอมม่าอย่างนี้นะครับถ้าวงเล็บปิดกานะครับก็คือเป็นอย่างนี้ไม่สวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเขียนใหม่อย่างนี้นะครับอยู่ในวงเล็บปิดกาครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าตัวอย่างที่1นะครับเรื่องของการเขียนนะครับเซตนะครับก็อันนี้เราให้เขียนแบบแจกแจงสมาชิกนะครับอันแรกบอกว่า x เป็นเซตของสระในภาษาอังกฤษ
นะครับจะเขียนได้เป็นแบบไหนนะครับเราก็มาดูกันเริ่มต้นเราก็ต้องเขียนตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่เป็นชื่อของเซตซึ่งเขากำหนดมาให้คือ x นะครับเราก็เขียนเป็น x ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับเท่ากับนะครับทีนี้ในสไลด์ที่แล้วนะครับวิธีการเขียนก็บอกว่าสมาชิกของเซตต้องอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บปีกกลางนะครับเพราะฉะนั้นผมเขียนวงเล็บปีกกลางรอไว้นะครับทีนี้สระในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างนะครับเราก็เขียนให้มันอยู่ภายในวงเล็บปีกกาเริ่มต้นก็ตัว A ถูกไหมครับ A แล้วก็อย่าลืมนะครับเราต้องขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับ A แล้วก็ E นะครับคอมม่า I นะครับคอมม่า O คอมม่าแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ U นะครับอันนี้คือวิธีการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกต่อมานะครับเขาบอกว่า y เป็นเซตของจำนวนเต็มบวกนะครับเราจะเขียนแบบแจกแจงสมาชิกได้อย่างไรนะครับวิธีการเขียนก็เริ่มต้นก็เขียน y นะครับตัวพิมพ์ใหญ่เท่ากับนะครับแล้วก็ใส่วงเล็บปีกกลางนะครับทีนี้เนื่องจากว่าจำนวนเต็มบวกเนี่ยนะครับมันก็มีค่าไปได้เรื่อยๆนะครับ1 2 3 4 5 6 7ไล่เรียงไปเรื่อยๆงั้นถ้าเราเขียนทั้งหมดก็คงเขียนไม่ได้นะเนี่ยมันจะมีวิธีหรือรูปแบบการเขียนนะครับโดยเขาจะเขียนในลักษณะแบบนี้นะครับก็เนื่องจากจำนวนเต็มบวกเราเริ่มต้นที่1ถูกไหมครับมันก็เขียนเลข1ก่อนแล้วก็คอมม่าแล้วก็ตามด้วย2คอมม่า3คอมม่านะครับทีนี้อย่างที่บอกไปเราคงเขียนทั้งหมดไม่ได้เราจะทำอย่างไรนะครับวิธีการเขียนก็จะใช้จุดจุดจุดจำนวน3จุดนะครับเพื่อแทนให้รู้ว่านะครับเซตไม่ใช่เซตนะสมาชิกในเซตนี้ยังมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะใช้จุด3จุดผมเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับจะได้เห็นชัดๆแบบนี้อย่างนี้นะครับอันนี้คือรูปแบบวิธีการอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นการเขียนแบบแจกแจงสมาชิกนะครับต่อไปเขาบอกว่าแซดเป็นเซตของพยัญชนะในภาษาไทยนะครับอันนี้เราก็จะมีรูปแบบการเขียนที่เพื่อให้เราไม่ต้องเขียนเยอะนะครับเขียนง่ายๆก็คือเราจะเขียนแบบนี้นะครับแซดนะครับเท่ากับนะครับผมใส่วงเล็บปีกกาไว้ก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับก็พยัญชนะภาษาไทยก็กอไก่คอมม่านะครับกอไก่คอมม่านะครับแล้วเราสามารถใช้นะครับจุด3จุดนะครับแทนสมาชิกของเซตนะครับได้แล้วก็ใช้นี้นะครับจุดจุดจุดแล้วเราก็คอมม่าแล้วเราก็มาเขียนนะครับสมาชิกตัวที่อยู่ช่วงท้ายๆได้เช่นนะผมก็จะเขียนเป็นอ่านนะครับแล้วก็มอนุคู่นะครับก็ถือว่าเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบการเขียนแบบแจกแจงสมาชิกเหมือนกันนะครับเห็นนะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่สองนะครับคืออย่างที่บอกไปว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสมาชิกหรือองค์ประกอบที่อยู่ในเซตเนี่ยมักจะมีคุณสมบัติคล้ายกันนะครับแต่จริงๆแล้วเราก็สามารถสร้างเซตที่สมาชิกมันดูแล้วมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็ได้นะครับก็ตัวอย่างก็เช่นนะครับเราก็สามารถอันนี้ผมเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างบอกว่าสมมติ A แล้วกันเซตเซต B นะครับมีสมาชิกดังต่อไปนี้นะครับมี A นะครับก็2แล้วก็อันดีอ่ะสมชายอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะเห็นว่าถ้าเราดูสมาชิกที่อยู่ในเซต B แล้วไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกันเลยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเซตเหมือนกันนะครับต่อไปครับ
เป็นการเขียนในรูปแบบที่2นะครับคือการเขียนแบบบอกเงื่อนไขลักษณะการเขียนแบบบอกเงื่อนไขนะครับก็จะใช้ตัวอักษรตัว1แทนตัวแปรไม่ใช่ครับใช้ตัวอักษรตัว1เป็นตัวแปรแทนสมาชิกใดๆของเซตนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นก็จะต่อด้วยเครื่องหมายขีดแนวตั้งนะครับขีดแนวตั้งอันนี้นะครับอันนี้เราอ่านว่าโดยที่นะครับอ่านว่าโดยที่จากนั้นก็จะต่อด้วยข้อความที่เป็นคำอธิบายลักษณะของตัวแปรดังกล่าวนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ในเครื่องหมายปีกาอีกทีหนึ่งนะครับเราลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่าจะได้เห็นภาพนะครับตัวอย่างที่3นะครับก็โจทย์บอกว่าจงเขียนเซตต่างๆต่อไปนี้ด้วยการเขียนแบบบอกเงื่อนไขนะครับอันนี้ก็ระบุมาว่าให้เขียนแบบบอกเงื่อนไขเพราะฉะนั้นเรามาลองดูกันว่าจะเขียนยังไงก็บอกว่าแรกนะครับ x เป็นเซตของจำนวนเต็มนะครับถ้าเราจะเขียนแบบบอกเงื่อนไขนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็เขียนผมเขียนต่อท้ายตรงนี้แล้วกันนะครับ x เท่ากับนะครับในสไลด์ที่แล้วเราบอกว่าเราจะใช้ตัวแปรตัวหนึ่งนะครับแทนสมาชิกของเซตนะครับเราก็ใช้ตัวแปรนะครับอาจจะใช้เป็น a b c หรือ x y z ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะฮะแต่ต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กผมขอใช้เป็น a แล้วกันนะครับแล้วก็จะต้องตามด้วยเครื่องหมายขีดแนวตั้งอย่างนี้นะครับอันนี้เราอ่านว่าโดยที่นะครับถัดจากขีดแนวตั้งก็จะเป็นการเขียนอธิบายนะครับเพื่ออธิบายสมาชิกของเซตนั้นนะครับในที่นี้เราก็จะเขียนว่า a นะครับเพราะเราใช้ตัวแปร a อยู่ข้างหน้านี้นะครับเราก็บอกว่า a แทนจำนวนเต็มนะครับ a แทนนะครับจำนวนเขียนไม่พอซะแล้วแทนจำนวนเต็มแล้วทั้งหมดนี้จะต้องอยู่ในวงเล็บปีกกายนะครับเราอ่านว่าอะไรเราบอกว่าอ่านว่า x เป็นเซตที่มีสมาชิกคือ a โดยที่ a แทนจำนวนเต็มนะครับเราก็จะอ่านแบบนี้นะครับถัดมาอีกอันนึงนะครับ y เป็นเซตของชื่อเดือนที่ลงท้ายด้วยคมนะครับวิธีการเขียนนะครับผมก็เขียนข้างล่างตรงนี้แล้วกันนะครับเราก็จะเขียน y มาก่อน y เท่ากับนะครับแล้วก็วงเล็บปิดกลางแล้วก็กำหนดตัวแปรขึ้นมาสักตัวหนึ่งตัว m แล้วกันนะครับ month นะครับโดยที่นะครับมีเครื่องหมายขีดแนวตั้ง m แทนอะไรครับหรือเราจะบอกว่า m เป็นชื่อเดือนที่ลงท้ายด้วยคมนะครับลอกคำอธิบายจากในโจทย์มาเลยก็ได้นะครับ M นะครับเป็นชื่อเดือนนะครับที่ลงท้ายด้วยคมเขียนยากสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก็ต้องมีวงเล็บปิดกาปิดแบบนี้นะครับอันนี้เราก็อ่านว่า y นะครับเป็นเซตที่มีสมาชิกคือ m โดยที่ m เป็นชื่อเดือนที่ลงท้ายด้วยคมนะครับอันสุดท้ายนะครับอันนี้นักศึกษาลองเขียนเองแล้วกันนะครับไม่น่าจะยากอะไรนะครับเรามาดูหัวข้อต่อไปเลยเนี่ยยังอยู่ในส่วนของบทนำนะครับก็คือเรื่องของการเป็นสมาชิกของเซตนะครับการเป็นสมาชิกของเซตเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับคล้ายๆกับตัว e นะครับ
ถ้าการไม่เป็นสมาชิกอันนี้คือไม่เป็นสมาชิกนะครับเราจะใช้สัญลักษณ์แบบก็คือจะมีขีดเฉียงนะลงมาคาดผ่านสัญลักษณ์ของการเป็นสมาชิกแบบนี้นะครับลองดูตัวอย่างนะครับในตัวอย่างที่4เนี่ยเขาก็กำหนดมาให้นะครับว่า x เนี่ยนะครับเซต x เป็นเซตที่มีสมาชิกคือ a e i o u อันนี้คือเขียนแบบแจกแจงสมาชิกนะครับงั้นเราสามารถที่จะกล่าวได้ว่าอันแรกนะครับก็คือ a เป็นสมาชิกของ x วิธีการเขียนก็คือเขียนแบบนี้นะครับเราจะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้ที่ผมบอกว่าคล้ายๆตัว e แทนการเป็นสมาชิกนะครับนะอันนี้ก็หมายความว่า a เป็นสมาชิกของเซต x นะครับอันถัดมาเราก็บอกว่า e เป็นสมาชิกของเซต x เขียนได้เป็น e แล้วก็สัญลักษณ์การเป็นสมาชิกแล้วก็ x นะครับ iou นี่ก็เหมือนกันนะครับมาดูอันล่างแล้วกันอันนี้คือตัวอย่างของการไม่เป็นสมาชิกนะครับ b ไม่เป็นสมาชิกของ x นะครับเราก็เขียนได้เป็น b แล้วก็สัญลักษณ์ของการไม่เป็นสมาชิกนะครับแล้วก็ x นะครับอันนี้คือตัวอย่างเรื่องของการเป็นสมาชิกแล้วก็ไม่เป็นสมาชิกทั้งสัญลักษณ์ที่เราใช้ด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับบทนำในส่วนต้นของเรื่องเซตก็คงจบเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูในส่วนต่อไปคือเรื่องของประเภทของเซตนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ